พิธายังต้องเกรงใจอาณาจักรชอบพรรณิกาทำอะไรรวยขึ้นระหว่างนั่งเก้าอี้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้รายงานว่าสำนักตรวจสอบทรัพย์สินพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ว.และส.ส.ที่พ้นตำแหน่งจำนวน6คนซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นตำแหน่งพร้อมกันทั้งหมดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563มีดังนี้นางสาวพรรณิกาวานิชแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,326,293 บาทแบ่งเป็นส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม 559,091 บาททั้งนี้เมื่อเทียบกับตอนยื่นเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่25พฤษภาคม2562ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 3,319,567 บาทเท่ากับว่านางสาวพรรณิกามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 6,726 บาทกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ออกอาการติงคอสตูมผู้เข้าร่วมประชุมสภาว่าไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติพอชุดไว้ทุกนั้นต้องเป็นสีดำทั้งชุดกระทั่งล่าสุดชอบพรรณิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกพัดพิงผ่านภาพถ่ายที่โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของคุณหญิงสายแฟชั่นด้านทรงผมว่าแล้วก็ต้องขอลองส่องชุดสาวช่ออย่างละเอียดดูสักทีว่าคอสตูมที่หยิบจับมาแต่งองค์ทรงเครื่องนี้เป็นของแบรนด์ใดซึ่งจริงๆก็เดาไม่ยากเย็นแต่อย่างใดผายมือไปที่แบรนด์ไทยอันโด่งดังอย่างโพเอ็มซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของชอบพรรณิกาโดยเจ้าตัวเคยเปิดเผยผ่านสื่อมาแล้วว่าวังเมื่อใดต้องขอปีกเวลาไปลองสูตรสำหรับแบรนด์นี้เป็นที่ยกย่องว่าเป็นแบรนด์ดีมีคุณภาพตัดเย็บอย่างประณีตและเนรมิตให้สาวๆกลายเป็นเจ้าหญิงได้ในพริบตาในส่วนของสูตรเข้าชุดก็ดูธรรมะทะแมงแฝงไว้ด้วยดีเทลที่ดูพิเศษยิ่งโดยเป็นแบรนด์ที่เหล่าดารานักแสดงและคนดังต่างเลือกใช้อาทิโอปอปานิสราอารยสกุลแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันก้อยราชวินวงวิริยะรวมไปถึงจุ๋ยวรัฐยานินคูหาที่เลือกใช้ในวันวิวาห์